สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับเชา้าวันนี้วันที่24มกราคมนะก็ในส่วนของเมื่อวานนะครับที่คิดว่า GJ เจนี่ยจะวิ่งขึ้นมาถึงตรงจุดเนี้ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาจรงิงๆนะครับลองไปดูคลิปของที่ผมวิเคราะห์เมื่อวานได้วันที่2ี่มกราคมนะครับทีนี้คําถามที่คนส่วนใหญ่น่าจะถามกันก็คือว่าตอนเนี้กราฟของ GJ Daily เนี่ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยละมันจะเป็นยังไงต่อนะครับโดยถ้าแบบสังเกตโปรติทั่วไปนะครับแน่นอนแล้ะว่า พอมาแตะตรงนี้ถูกต้องไหมครับมันก็ทําการวิ่งลงต่อนะฮะพอมาแตะตรงนี้มันก็ทําการวิ่งลงต่อเพราะนั้นทุกคนก็จะมีไอเดียเดียวกันว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกราฟมาตรงนี้ก็จะวิ่งลงต่อถูกไหมครับคําตอบคือผิดนะครับเราต้องสังเกตดูครับว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นอนก็จริงนะครับแต่ถ้ามันจะลงต่อได้หมายความว่าเจ้าแท่งเนี้ยจะต้องปิดต่ํากว่าโซนนี้เพราะนั้นเราอาจจะต้องรออีกวันหนึ่งครับเพื่อดูว่าเจ้าแทงเนี้ยจะไปยังไงต่อถ้าสมมติว่าเขาไม่การ เหนือโซนนี้แน่นอนครับว่ายังไงมันก็ขึ้นต่อได้แน่นอนนะครับอันนี้คือแค่ในส่วนของไทม์เฟรมสี่เดลี่เนาะเรามาดู4ชั่วโมงครับโอเคในส่วนของ4ชั่วโมงเรามีแนวต้านทั้งหมดชัดเจนครับหลายๆคนก็จะได้ไอเดียเดีวยวกันว่าเฮ้ยนะตอนนี้ในราคามันติดแนวต้านนะติดแนวต้านะนะหลายๆคนก็น่าจะทําการอะไรครับหาจังหวะเซลล์ถูกไหมจริงๆเราไม่ใช่นะครับเราต้องหาจังหวะบายต่อก่อนทำไมต้องบายต่อก่อนครับเพราะว่าไทม์เฟรมในส่วนของเดลี่เองก็ตามหรือว่า4ชั่วโมงเองก็ตามมันโชว์เทนขาขึ้นอยู่นะครับ ทรงแบบนี้เลยเพรานะนั้นสิ่งที่กราฟจะทําก็น่าจะทําแนวรับตรงนี้เราหาจังหวะบ่ายขึ้นนะครับของหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเมื่อวานราคามีการวิ่งขึ้นมาชุดทุตายนันในช่วงก่อนของก่อนตลาดจะปิดนะฮะทีนี้ของวันนี้เนี่ยทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เห็นว่าเราเนี่ยราคามันไซเวย์มาอยู่ใช่ไหมเมื่อราคามันไซเวย์แล้วเนี่ยมันมีการเบรกเอาออกมานะครับเช่นนั้นเมื่อพรอนเบรกเอาออกมาเนี่ยสิ่งที่ขออนุญาตเบาเสีงยงหน่อยนึดนะครับ สิ่งที่มันจะทําต่อจากนี้เนี่ยก็คือมันต้องมีการรีเทสโซนแล,ล้วลงต่อใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเดียของเราก็คือว่าต้องการให้ราคามาแตะตรงนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อเท่านั้นเลยนะครับย้านะครับว่าหาจังหวะบายขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะทำเฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันยังโชว์อยู่มันจะขึ้นอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นทรงผมเนี่ยครับกลับเข้าไปในโซนแล้วก็ขึ้นเลยถ้าแบบนไม่ได้เลยก็ดีครับจะได้หาจังหวะบายแต่แถวตรงนี้เลยก็ได้นะครับหมดได้บายได้ไ,ดไงมาติดเอาด้านบายได้รเพาาะว่ การที่กราฟจะไปเนี่ยแนวต้านพวกนีนเน้เอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับใน่วนสามสิบนาทีครับโอเคราคาเริ่มมีการโชวว่าอืเขาต้องการที่จะเดี๋ยวนะขออนุญาตเคลียร์โซนนิดหนึ่งนะราคามีการโชวว่าเขาต้องการที่จะวิ่งลงแต่แน่นอนเขาว่าเหมือนเดิมครับผมเคานจะลงมาแค่ประมาณตรงเนี้ยหรือไม่ก็ประมาณตรงเนี้ยนะครับไม่เส้นบนก็เส้นล่างเนี่ยสองเส้นเนี้ยน่าจะถ้าแบบชัวร์นะน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะว่าราคามันเคยมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งถูกไหมแตะแตะ นะครับเพราะนั้นหัวน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่าที่กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นนะครับเนาะตนนั้นก็รอให้ราคาทําแนวรับหาจังหวะบายขึ้นได้เลยนะครับทีนี้ ของ GJ เนี่ยมีเท่านี้ก่อนจะไปในส่วนของทองคำเนาะเราไปดูผู้อยากใจดีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย,ย Broker XM นะครับ Broker Forex อร์ะดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนนีีนี่ยยัังมมงมมทาซพพอรร์ตสหับคนไทยโยะะ็กเอ็มเนี่นเองยยันเงมาเป็นคครอบีทว กับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับ,รบผมก็ประมาณนั้นสนใจสมัครก็สมัครได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แลวนะครับทีนี้ในส่วนของทองคําเรามาเริ่มดูกันดีกว่าของทองคาครับค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าการาฟเนี่ยต้องการจะขึ้นต่อนะแต่ปัญหาที่ผมกังวลใจเนี่ยก็คือการที่ว่ามันมีการโชว์ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นได้จริงแหละแต่เจ้าแท่งนี้เราดูที่เนื้อเทียนนะครับ มันยังปิดต่ำกว่า2แท่งนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้น่นาจะหมายความว่าในมุมองผง p c e a c t i o n นะครับอาจจะหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มากพอที่จะดันราคาขึ้นต่อได้ฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการกลับตัวลงนะครับเพราะ,ะนั้นอาจจะมาแตะตรงนี้1937เพื่อหาจังหวะวิ่งลงต่อนะของ4ชั่วโมงเองก็ตามราคามีแนวต้านตรงนี้เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวรอดูอีก3นาทีเนาะซึ่งแท่งนี้น่าจะปิดละ ถ้ามาเปลี่ยน่ยโซนนี้ได้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นต่อแต่ก็แน่นอนครับว่าผมว่ามันจะขึ้นได้แค่เส้นเหลืองตรงนี้นะครับประมาณสามสิบเบก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหนึ่งชั่วโมงอืมก็พอพอดีกันเลยนะครับเราจะขึ้นได้แค่เส้นเหลืองสามสิบนาทีก็เส้นเหลืองเพราะนั้นหมายความว่าเราต้องหาอะไรฮะรต้องหาจังหวะเซลล์ถูกไหมก็หาจังหวะเซลล์เราให้การาฟวิ่งขึ้นแล้วก็ทําโซนตรงนี้มีการรีเจ็คลงมาแล้วพอปิดเข้ามาในโซนปุ๊บก็เซลได้ผมว่าเซล์ที่สุดน่าจะเป็นต่ํากว่าตรงนี้ น่าจะโอเคเลยนะครับเพื่อเป็นการรอคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยการาฟต้องการจะไปจริงๆละเพราะนั้นผมว่านี่คือจุดที่เราควรเล่นมากที่สุดก็คือรอเซลล์ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับในส่วนของทองคำมีแค่นี้ไปอยู่รีดีกว่า u s สเเมื่อวานค่อนข้าง Amazing ที่ว่าการาฟมีการเบรกเอาขึ้นมามีการรีเจ็ตขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อได้ซึ่งผมก็ได้ move นี้ไปด้วยนะได้ประมาณ2 200กว่าเหรียญน, <laughs> นะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับในส่วนของเดลี่ครับโอเค ราคาเมื่อวานเนี่ยเราผมจะไม่ได้ผมบอกว่าอะไรนะแต่น่าจะบอกว่ามันมาแตะตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมั้งนะครับทีนี้ในส่วนของสี่ชั่วโมงเนาะเราเห็นว่าอืม้มราคาเนี่ยมันมีการวิ่งมาแตะโซนนี้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นโซนที่เส้นมันเจอเส้นผลดีฉะน,นั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการาฟเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวลงก็ได้นะครับกลับตัวลงมาแตะตรงนี้หาจังหวะทาอะไร บายขึ้นต่อหรือไม่ก็เซลล์ขึ้นลงต่อคือตรงนี้บายแอสมันไม่ชัดเจนผมก็เลยวิเคราะห์ไปทั้ง2ทางนะครับไม่เหมือนกับในส่วนของทองคํากับ GJ เนาะที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับราคามีแนวต้านทั้งบนมีแนวรับข้างล่างนะครับราคาเหมือนจะเริ่มอยู่ในกรอบฉะนั้นเมื่อราคาจะอยู่ในกรอบก็ต้องรอเลยครับต้องรอเบรกเอาถูกไหมก็ต้องรอไปก่อนนะครับสามสิบนาทีก็ชัดเจนนะครับยังอยู่ในกรอบอยู่ฉะนั้นอาจจะรอไปก่อนนะครับถ้าบายเหนือข้างบนนี้อาจจะได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณ10 ปิ๊บร้อยปิ๊บนะครับน่าจะได้มั้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าถ้าสมมติเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้ล่ะก็น่าจะยากเหมือนกันเะนั้นอาจจะรอไปก่อนครับรอสักประมาณสองสามชั่วโมงช่วงเย็นๆเนี่ยน่าจะมีมูฟให้เล่นเพราะว่าเย็นๆนี่หมายถึงว่าช่วงตลาดนิวยอร์กเปิดเลยนะก็ประมาณสองสามทุ่มอยู่เะนั้นเราอาจจะรอยาวๆไปเลยก็ได้นะครับพะเล่นตรงเนี้ยผมว่าโอกาสเสี่ยงเสียเยนี่ยเยอะมากเพราะว่าการมันยังไม่ไม่ได้มีโชว์วอลลุ่มอะไรเยอะนะครับในส่วนของบิตคอยนะฮะ b ิตคอย n ์บิตคอยนบิตคอยในที่สุดก็ขึ้นมาสองหมื่นสามแล้วสุดยอดมากในส่งบิตคอยน Bitcoin นะครับราคามีแนวรับจุดนี้แน่นอนว่าแท่งนี้ดูทรงเหมือนจะขึ้นต่อต่างกับทองคานะอย่างที่ผมบอกว่าแท่งเนี้ยปิดบูลลิสสวยจริงแต่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาข้อดีของมันคือมันปิดเหนือสองแท่งนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อเสียของบิตของทองคำเนี่ยเราสังเกตดูนะที่ผมบอกมันต่างกันก็เพราะว่าเนี่ยเดลี่แท่งเนี้ยมันปิดต่ำกว่าสองแท่งก่อนนะนี่คือในเชิงเปรียบเทียบแล้วนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็จะบอกบอกได้ว่าทองคําไม่ใช่ทองคําสิเบลอแล้วในส่วนของบิตคอยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับน่าจะขึ้นมาถึงตรงข้างบนตรงนี้หนึ่งสองสามสามหกหกอะไรเนี่ยนะครับในชั่วโมงเองก็มีการโชว์ว่าเฮ้ยค่อนข้างโอเคนะในส่วนของโครงสร้างราคานะครับราคาเริ่มมีการโชว์วอลลุ่มเริ่มมาแล้วถามว่ามายังไงก็สังเกตแท่งนี้นะค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็อาจจะเปิดนเหนือโซน,นได้ถ้าปลี่ยนเหนือโซน,นได้ก็หมายความว่าการต้องการจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับ สามสิบนาทีครับอืมค่อนข้างชัดเจนเลยแท่งนี้เปิดมาไม่มีไส้หมายความว่าแรงซื้อเยอะมากก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้ฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปผมว่ารอหาจังหวะบายเหนือเส้นเหลืองข้างบนนี้ก็ได้นะครับทามเฟรมสามสินาทีเนาะภาพที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นทรงแบบนี้เลยครับเพราะนั้นก็อาจจะมีเวลาเข้าไหมผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเข้าจุดนี้ไหมนะครับหรือไม่ก็ทะลุเส้นเหลืองก็เข้าเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอฝากไว้นี้นแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแแแบบบบบบสดๆเเเลลยยวิครราะห์์กีไไทมป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกักบ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับนี่จะ